มาดูกันที่ข่าวนี้นะคะคนร้ายตระเวนลัก iPhone 5ที่ศูนย์ดีแทคเจ้าหน้าที่วิ่งโล่นนำหลักฐานภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนะคะนางสาวเปลมศรีมีเย็นรองผู้จัดการศูนย์ดีแทคศูนย์โรบินสันเมธวลัยสาขาราชบุรีได้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทจิรายุคชประดิษฐ์สารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีกรณีคนร้ายลักโทรศัพท์มือถือไอโฟนซึ่งเป็นเครื่องที่โชว์ให้กับลูกค้าลองเล่นก่อนตัดสินใจซื้อบริเวณเคาน์เตอร์ด้านหน้าของภายในศูนย์ดีแทคโดยนำหลักฐานภาพคนร้ายที่กล้องวงจรปิดจับไว้ได้อย่างชัดเจนนางสาวเปลมศรีได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมื่อช่วงบ่ายเวลาประมาณ15 นาฬิกาของวันที่ผ่านมานะคะมีคนร้ายรูปร่างท้วมสูงประมาณ165 เซนติเมตรใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินใส่กางเกงขายาวถือถุงกระดาษเดินเข้ามาภายในศูนย์ดีแทคจากนั้นได้เดินดูเครื่องที่โชว์ซึ่งคนร้ายได้เดินอยู่หลายรอบและไปหยุดอยู่ตรงบริเวณเครื่อง iPhone 5ที่ตั้งโชว์โดยคนร้ายได้หยิบจับหลายครั้งค่ะโดยจะดูว่าช่วงที่ไม่ค่อยมีลูกค้าพลุกพล่านก็จะเดินออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่พอได้จังหวะก็จะนำถุงกระดาษมาบังไว้ไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นจากนั้นได้ใช้ไขควงที่เป็น6 เหลี่ยมหมุนน็อตออกอย่างรวดเร็วนะคะและทำการตัดสายสัญญาณที่อยู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วเมื่อตัดเสร็จนะคะจะยกทั้งแท่นและเครื่องใส่ลงไปในถุงกระดาษแล้วรีบเดินออกไปซึ่งต่อมาก็ยังไม่ได้มีใครสนใจกระทั่งมีลูกค้าเข้ามาถามว่าเครื่อง iPhone 5ตรงนี้ไปไหนแล้วเนื่องจากมาดูแล้วเห็นว่ามีคนเล่นอยู่นานมากจึงได้เดินออกไปที่อื่นก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินมาดูที่เคาน์เตอร์พบว่าเครื่องถูกลักไปแล้วจึงเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่าคนร้ายคนดังกล่าวลักไปหลังจากนั้นนะคะทางศูนย์ก็ได้ส่งภาพกระจายข่าวไปตามศูนย์ต่างๆซึ่งก็มีที่ศูนย์กาญจนบุรีศูนย์นครปฐมแจ้งกลับมาว่าพบเห็นคนร้ายรายนี้เป็นคนเดียวกันกับภาพที่มาที่ศูนย์และกำลังจะเข้ามาลักเครื่องแต่พนักงานในศูนย์ไหวตัวทันค่ะจึงรีบเดินมาดูพร้อมทั้งวิ่งไปแจ้งรปภ.ทำให้คนร้ายรีบเดินออกมาแล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายรายนี้ค่ะต้องตระเวนลัก iPhone 5ตามศูนย์ต่างๆเพราะจากการที่ดูกล้องวงจรปิดแล้วนะคะคนร้ายทำงานอย่างรวดเร็วและคล่องมากโดยใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็สามารถถอดและตัดสัญญาณไปได้โดยไม่มีเสียงเชื่อว่าเป็นมืออาชีพซึ่งจะได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของคนร้ายเพื่อนำไปออกหมายจับและนำตัวมาดำเนินคดีตามข้อหาต่อไปค่ะ